จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของสถาบัน IMD ในปีนี้นะคะปรากฏว่าอันดับของไทยดีขึ้นมา5อันดับเลยค่ะมาอยู่ที่อันดับที่35และนี่เป็นอันดับที่ดีที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะWorld Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือว่า IMD Switzerland นะคะระบุว่าสาเหตุที่ไทยมีอันดับสูงขึ้นเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของ3ปัจจัยที่นำมาจัดอันดับค่ะนั่นก็คือด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอันดับดีที่สุดค่ะโดยอยู่ที่อันดับที่15ดีขึ้นกว่าปี2565ถึง5อันดับนะคะขณะที่ด้านความรู้แล้วก็ความพร้อมสำหรับอนาคตค่ะยังอยู่ในอันดับที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะคืออันดับที่41และ42ตามลำดับค่ะข้อดีคือเทคโนโลยีซื้อได้ค่ะเราอยู่ในอันดับต้นๆในแทบจะทุกรายการนะคะในรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่กังวลของเราอยู่ก็คือในเรื่องของดิฉันได้เรียนไปแล้วว่าเรื่องของซอฟต์ไซด์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็น knowledge หรือว่าเป็น future readiness นะคะทั้งหมดดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในย่านที่ถ้าตีเป็น percentile แล้วเนี่ยก็น้อยกว่าครึ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะดีแต่เทคโนโลยีไม่ได้มีแต่ของให้ใช้แต่ว่าไม่มีสกิลหรือไม่มีคนที่มีศักยภาพพอที่จะสร้างหรือว่านำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มี productivity ได้มากขึ้นอันนี้ยังเป็นสิ่งที่เรากังวลนะคะทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ยังคงเป็นจุดอ่อนอย่างต่อเนื่องของไทยนะคะที่ต้องเร่งให้ความสำคัญในการพัฒนาก็คือการจ้างงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิครวมถึงตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่ไทยมีอันดับค่อนข้างรั้งท้ายค่ะส่วนในระดับอาเซียนนะคะ IMD มีการจัดอันดับเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้รวม5เขตเศรษฐกิจค่ะไทยนะคะอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะสำหรับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยที่สูงขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะเพราะว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่ AI และเทคโนโลยีอื่นๆกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับความสามารถในด้านของ Cyber Security หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ Privacy Protection นะคะหรือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเนื่องจาก Government Cyber Security Capacity อยู่ในอันดับที่58นะคะแล้วก็ Privacy Protection by Law Content อยู่ในอันดับที่43ค่ะนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะบอกว่าการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและจัดเก็บฐานข้อมูลในระดับภาพรวมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะกระทรวงจึงได้มีการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า BDI ค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นั่นเองค่ะคุณภาวดีคุณจิราชาตาคะอย่างไรก็ตามในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการส่งเสริมความรู้ค่ะทางด้านของ PDPA ให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ธุรกิจควบคู่ไปด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ